สวัสดีครับพ่อของนี่นะครับส่องเกษตรอีสานพื้นบ้านครับมามื้อนี้ผมก็ได้ลงมังหอยโหลครับผมมาสิได้มาขี่เรือเก็บหมากบัวครับกระหับกระหามหอยเชอรี่น้ําครับเรือผมมามื้อนี้ก็เป็นเรือเครื่องครับเรือเครื่องแต่ว่าเรือเครื่องลํานี้ก็จะบ่คือลําทั่วๆไปครับเพราะว่าเรือเครื่องลํานี้มันเป็นเครื่องสูบน้ําครับนี่ครับเรือเครื่องของผมครับเป็นเครื่องสูบน้ําครับแต่ว่าผมก็สิมาตัวนี้ก็เป็นเรือพลาสติกธรรมดาครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องสูบน้ําธรรมดาผมก็สิมาแปลงใช้กันครับเอาเครื่องนี่มาใส่เรือนี่ก็สิดัดแปลงให้มันเป็นเรือที่แล่นได้ครับเดี๋ยวผมสิเอาเครื่องใส่มันครับว่ามันสิแล่นได้จังได๋ครับเดี๋ยวผมนี่ครับตอนนี้ก็ล็อกไว้ครับเสือกล็อกไว้ครับตอนนี้เพราะว่าเวลาเฮาติดเครื่องแล้วเครื่องมันสิขยับครับนี่ก็จะเป็นสายหัวกะโหลครับสายดูดน้ําครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นทางน้ําน้ําออกครับตัวนี้เป็นทางไอ้น้ําทรงทางทรงน้ําครับตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ครับแล้วน้ํามันดันตัวนี้ครับตัวนี้นะครับที่ซอยให้เรือแล่นได้ครับมาเบิ่งทั้งพี่ครับบาดนี้ตัวนี้เป็นคันเร่งครับตัวนี้สิเป็นคันเร่งคันเร่งผมก็ตัวนี้ปกติมันสีสันเนาะครับเนาะผมก็เลยต่อไม้ไผ่ออกมาผมก็สิมัดเสือกตัวนี้ใส่ครับมัดใหม่ตัวนี้ใส่เวลาอยู่ตรงนี้ก็จะได้เร่งไปเร่งมาได้ครับตัวนี้เพราะว่ามันก็น่าจะได้แขนมามันก็ติดไกลมันก็บ่สะดวกครับเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวครับผมใส่นังกระติกนัดไว้ครับช่วงนี้คือเป็นขันทดลองอยู่ครับส่วนนี้คือขันทดลองครับตัวนี้ก็เล็งแล้วตัวนี้เป็นใบบังคับครับผมก็เฮ็ดมาแบบทดสอบเบิ่งทดลองเบิ่งครับเป็นใบตัวนี้คือบังคับเรือครับเหลียวซ้ายเหลียวขวาครับตัวนี้เป็นปองนี่ซุบลงนี่ครับแต่ตอนนี้ซุบบ่ได้เพราะว่าเรือมันอยู่ข้างบนมันต้องเอาเรือลงน้ําก่อนถึงซุบได้ครับตัวนี้ครับตัวโยกไปโยกมาครับคันโยกครับตัวนี้เดี๋ยวผมเสียเรือลงน้ําด้วยครับก่อนลงน้ําต้องใช้ชูชีพครับกันอันตรายครับเวลาลงน้ําครับผมก็สิพี่เนี่ยนี่ล่ะครับบ่ถ้าพอห้อยจะดีผมก็สิตักครับแค่พอหมากบัวผมก็สิเก็บเอาแต่ทีนี้นี่ครับไม้พายครับถึงมันเป็นเรือเครื่องก็จริงครับเป็นเรือเครื่องก็จริงเกิดเรือเฮาเบิดน้ํามันอยู่กลางน้ําหรือว่าเรือเครื่องเพชรอยู่กลางน้ําเฮาก็จะไปพายเขาฟังได้ครับทีนี้เฮาก็เตรียมพร้อมไปก่อนครับThank you.
ทดสอบเบิ่งครับไปเก็บหมากบัวก็ได้2หมากกับดอกนึงครับมันบ่ค่อยมีครับช่วงนี้หมากบัวก็เบิดแล้วครับฮอนเชอรี่ก็บ่ค่อยมีหรอกครับฮอนเชอรี่ก็ได้เข้าหญ้ากู้หญ้าโฮกแห้งครับเลือไปหญ้าแห้งครับเพราะว่าที่แลนซ่าที่แรกนั่นผมก็นึกว่าเป็นหยังเป็นน้ําจอกครับจอกแม่นเขาหัวกะโหลกครับจอกแม่นเขาหัวกะโหลกเลือเลยซ่านี่บัดสุดท้ายผมก็เลยเอาหัวกะโหลกออกครับเลือจังแดนเลี้ยวครับถือว่าใส่งานได้ดีครับเลือตัวนี้ครับเครื่องสูบน้ํามาใส่กันก็ถือว่าใส่งานได้ดีขี้น้ําแม่น้ําใหญ่ๆก็ได้เลยครับแต่ว่าบ่ต้องหม่องมีหญ้ามีหยังก็บ่ต้องเข้าไปครับเพราะมันก็แลนยากแน่กันคือเป็นแบบหม่องบ่มีหญ้ามีหยังเป็นโล่งๆดางเก็บน้ำก็ขี่แบบสบายเลยครับขี่ส้มวิวส้มยางเก็บห้อยมองเป็นแปลนนี่คือว่าแต่งานดีครับสุดท้ายนี่ก็จะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นําด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ